ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีราประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเริ่มต้นนะสัปดาห์ใช่ค่ะวันแรกนะครับของการสัปดาห์กลางเดือนด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นประจำนะครับในช่วงต้นรายการแบบนี้วันนี้นะครับหลายท่านคงอาจจะได้ฟังข่าวสารมาแล้วล่ะนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันอาหารโลกนะครับจริงๆต้องบอกว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับก็ช่วยทำให้เราแข็งแรงเติบโตสามารถทำกิจการต่างๆได้แต่เชื่อไหมครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประชากรโลกโดยประมาณ870ล้านคนหรือว่า1ใน8นะครับของประชากรทั้งหมดเนี่ยยังคงอดอยากหิวโหยนะครับฉะนั้นในส่วนของวันอาหารโลกเนี่ยจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาความอดอยากและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับวันอาหารโลกนี้นะคะถูกกำหนดขึ้นนะคะโดยรัฐสมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติในการประชุมทั่วไปค่ะครั้งที่20นะคะเมื่อปีพ.ศ.2522ซึ่งตอนนั้นเองนะคะทางคณะผู้แทนฮังการีเขาก็บอกว่าในเรื่องของการเฉลิมฉลองวันอาหารโลกทั่วโลกเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆนะคะมีจิตสำนึกในเรื่องของอาหารแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยอยากจะให้ได้มีโอกาสนะคะได้ต่อสู้กับความอดอยากความหิวโหยของแต่ละประเทศที่เกิดขึ้นด้วยส่วนใหญ่แล้วนะคะกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะก็หนึ่งเลยนะคะก็เป็นในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของอาหารแล้วก็การพัฒนานะคะรวมไปถึงนะในเรื่องของความยากจนนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาของโลกนั่นเองนะคะซึ่งประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือนะด้านการเร่งการฟื้นฟูทางการเกษตรของประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการนะคะประมงน้ำจืดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเกษตรกรต่างๆเองก็ตามนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้เห็นตรงหน้านี้นั่นคือโครงการที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะคือโครงการประมงน้ำจืดนะคะซึ่งทางองค์การเองก็ได้ส่งนักวิชาการค่ะด้านประมงเนี่ยมาให้คำแนะนำแก่ชาวประมงไทยในการเลี้ยงปลาหมอเทศแล้วก็รวมไปถึงการเพาะพันธุ์ปลาสวายด้วยนะคะก็ถือว่าปลาก็เป็นอาหารนะของเราทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเราได้มีกระบวนการกรรมวิธีในการดูแลในการเลี้ยงดูหรือแม้กระทั่งอย่างเนี่ยพวกการเกษตรเองก็ตามถ้าเรารู้นะคะในส่วนของการดูแลนะการปลูกที่ถูกต้องนะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการรณรงค์การนะเกษตรอินทรีย์นะคะโดยการลดละในเรื่องของการใช้สารพิษนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยในเรื่องของการบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจต่างๆเองก็ตามแต่ถ้าปลอดสารเคมีเนี่ยเราเองผู้บริโภคนะก็ปลอดภัยนะส่วนของผู้ผลิตหรือว่าเกษตรกรเองเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นด้วยครับแล้วก็ในแง่ของการบริโภคเนี่ยจริงๆอย่างที่เรียนว่าจำนวนประชากรที่อดอยากเนี่ย มีเป็นจำนวนมากแต่บางครั้งอ่ะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีเราทานข้าวอย่างเงี้ยทานไม่หมดนะทานเหลืออย่างเงี้ยก็จริงๆถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบริโภคน้อยเวลาไปสั่งซื้ออาหารก็จะบอกเลยว่ารับข้าวแค่ครึ่งเดียวนะนะครับแล้วก็บริโภคแต่พอเหมาะนะก็เป็นการส่วนหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับและเป็นการแบ่งปันเผื่อแผ่ให้กับคนที่เขายังด้อยโอกาสขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันจากทางเว็บไซต์กระปุก .com ครับแล้วก็ภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะจากเว็บไซต์ mthai.com นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆเนาะที่อยากจะให้ทุกคนนะคะได้มีในเรื่องของจิตสำนึกในเรื่องของการทานอาหารนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่เขายากไร้นั่นเองนะคะเพราะว่าในส่วนของทั่วโลกนะวันนี้ก็มีการดูแลนะคะแล้วก็ส่งต่อในเรื่องของทั้งอาหารหรือแม้กระทั่งอาชีพเองก็ตามเนี่ยเพื่อให้ทุกประเทศนะได้มีวัตถุดิบในเรื่องของการประกอบอาหารด้วยตัวเองนั่นเองใช่แล้วนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับวันนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้เรื่องราวดีๆกันแบบนี้นะคะส่วนใครที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆนะคะนอกเหนือนะจากในเรื่องของดวงชะตาต่างๆอยากจะส่งเข้ามาทักทายกันก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยโดยการส่ง SMS นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่เกิดในช่วงรอต่อ
อบของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่422-1606อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่สามารถตรวจสอบดวงชะตากันได้คือการโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะ1การลงทะเบียนขออนุญาตนะคะพูดคุยต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านรอคอยนะคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันไม่ว่าจะไปในส่วนของภาพรวมหรือแม้กระทั่งสีที่ถูกฉลกเองก็ตามมาดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการแรม11ค่ำเดือน11ปีรกาวันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันเป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคนเราต้องเพิ่งรู้จักมักคุ้นก็ต้องมองภายนอกเป็นหลักเพราะวันนี้ในเรื่องของการทำงานมีโอกาสจะต้องพบปะผู้คนติดต่อนะหรือแม้กระทั่งเข้าสังคมครับสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายอาจจะไม่ถึงค่าปรับค่าธรรมเนียมก็ได้สุดท้ายในแง่ของหัวใจปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติดีที่สุดนะครับอย่ารีบร้อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนครับสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีมังกรค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่านะครับกระโทนสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เวลาเผือกร้อนอย่าเพิ่งไปแตะครับเวลามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของงานเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือว่ารีบร้อนตัดสินใจรอให้เวลาผ่านไปสักระยะก่อนสภาพคล่องผมยังถ่ายดีทำธุรกรรมกับใครไม่เสียเปรียบเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองรวมถึงการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ความรักหัวใจวันนี้ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่ว่าคุณจะคบกันมานานแค่ไหนก็ตามสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของงานเล่นกับเวลาครับโทนสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนในแง่ของการทำงานวันนี้ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างวางแผนคร่าวๆครับเพราะวันนี้กว่าจะเข้ารูปเข้ารอยยังมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่เสียเวลาสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ต้องรัดเข็มขัดให้ดีทั้งการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนส่วนหัวใจความรักวันนี้ฝากระวังมีปัญหากับบรรดาญาติผู้ใหญ่ครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะมีนวันนี้ผมเสริมนะในเรื่องของการเผื่อเหลือเผื่อขาดอย่างที่เรียนโดยเฉพาะในแง่ของงานหาคนซัพพอร์ตหาคนอุปถัมภ์กับโทนสีน้ำเงินครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งขันฉะนั้นวันนี้ออกแรงมากหน่อยแต่ด้านดีครับบอกวันนี้แข่งกับใครก็ไม่แพ้มหาอุดครับเงินทองอย่าคาดหวังอะไรเยอะนะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเจอคนที่ยังไม่รู้จักกันดีพอหัวใจไม่ใช่ปัญหาของชีวิตนะครับวันนี้คนรักสามารถพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของก็เรียกว่าอะไรความมีน้ำอดน้ำทนนะทั้งในแง่ของการทำงานหรือแม้กระทั่งความคาดหวังในเรื่องของการลงทุนกับโทนสีเทาครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เป็นราศีแรกนะครับที่ต้องระวังสุขภาพวันนี้วัวระวังจะเจ็บไข้ได้ป่วยการทำงานวันนี้ทุกคนมีจุดแข็งจุดอ่อนอยู่แล้วครับแต่วันนี้ถ้าเลือกได้พยายามใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะทางของตัวเองให้เกิดประโยชน์แต่เงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานครับวันนี้ไม่เด่นรับซ้ายจ่ายขวาหมุนไม่ทันชักหน้าไม่ถึงหลังมีโอกาสจะเกิดขึ้นความรักวันนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองและของคนที่คุณรักด้วยสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะสุขภาพนั้นสำคัญชะไหนครับกับโทนสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมก
การทำงานวันนี้เขาบอกฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับตั้งเป้าหมายให้สูงไว้นะครับได้มากน้อยแค่ไหนค่อยว่ากันส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องรู้จักในเรื่องของจังหวะจะโคนนะภาษาลงทุนก็ใช้คำว่า wait and see ครับถึงจะมีทุนทรัพย์ก็อย่าได้ผลีผลามความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าไม่ว่าคนที่กำลังคิดปรับความเข้าใจหรือเข้าหาคนพิเศษก็ตามสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะทะเยอทะยานกระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานครับโทนสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมพยายามเรียนรู้ให้เยอะๆในแง่ของการทำงานครับเพราะวันนี้มีโอกาสต่อยอดมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับคนดีมีฝีมือและแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าเราในเรื่องของการเงินการลงทุนแนวนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมถ้ามีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าดีส่วนหัวใจผมก็ทายดีเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธครับมีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเรียนรู้ให้เยอะๆในเรื่องของการทำงานครับกับโทนสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนความสัมพันธ์โดยรวมถือว่าราบรื่นลงตัวนะครับเกณฑ์ความรักวันนี้เหมาะสำหรับการทำสิ่งดีๆให้แก่กันนะไม่ว่าจะคบหากันมานานแค่ไหนการลงทุนวันนี้มีหุ้นดีกว่าไม่มี 1+1 มากกว่า2ครับเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นภาพรวมในเรื่องของการทำงานผมก็ทายดีโดยเฉพาะคนทำมาค้าขายสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของเสริมเสน่ห์หน่อยละกันเพราะไม่ได้พูดถึงคนโสดแต่ภาพรวมดีฮะกระโทนสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมความเชื่อมั่นกับความประมาทมันมีเส้นแบ่งบางๆผมเน้นเลยนะฮะวันนี้อย่ามั่นใจจนเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนงานผมทายดีครับอาจจะได้รับความชื่นชมหรือแม้กระทั่งมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งดีสำหรับอนาคตส่วนในเรื่องของความรักก็ใกล้เคียงกับเรื่องของเงินทองทองครับวันนี้มีโอกาสคิดผิดตัดสินใจพลาดสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะผมเน้นในเรื่องของการเงินการลงทุนเป็นหลักกระโทนสีดำราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้คนที่เริ่มต้นการทำงานได้ดีอย่าประมาทครับในทางกลับกันคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องงานให้ใช้ก๊อก2แต่การลงทุนให้เน้นเป็นตัวเน้นเป็นเรื่องๆไปอย่ากระจายอย่าเวียงแหหัวใจให้เผื่อใจอาจจะเดือดร้อนเพราะบรรดาญาติพี่น้องที่มาขอความช่วยเหลือวันนี้ปฏิเสธลำบากครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้ต้องอดทนนะพูดง่ายๆในแง่ของการทำงานกระโทนสีน้ำตาลนะครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พออย่าแกว่งเท้าหาเส้นพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะครับผมหมายถึงเรื่องของการทำงานแต่ในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์วันนี้พอจะมีลาภผลอาจจะจ่ายน้อยกว่าประมาณการครับหรือได้มามากกว่าที่คาดคิดหัวใจความรักวันนี้อย่าตามใจคนรักหรือบุตรหลานมากจนเกินไปทำอะไรขอให้คิดถึงความถูกต้องสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเสริมในเรื่องของชีวิตนะฮะกับโทนสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมไม่ว่าจะมีปัญหาสุขภาพประจำตัวอยู่หรือไม่วันนี้ต้องระวังหัวใจความรักถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิซึ่งผมพูดอยู่เสมอน่ะไม่ใช่เป็นของเสียหรือคนไม่ดีแต่อย่างไรถือว่าสมรูปเงินทองผมทายดีฮะโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลธุรกรรมที่ทำไว้ก่อนหน้าแม้กระทั่งในเรื่องของงานเนี่ยก็เด่นโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบกงสีธุรกิจภายในครอบครัวครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะสุขภาพสำคัญนะครับกระโทนสีชมพูอันนี้คือภาพรวม12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามในเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีนะคะสามารถส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่ SMS ได้นะโดยการระบุวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422 1606นะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนอยากจะพูดคุยกัน
การสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ